วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Healthy Talk รายการของคนรักสุขภาพค่ะค่ะช่วงแรกของเราวันนี้ค่ะนั่นก็จะมีอาหารสำหรับคนรักสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเมนูนี้นะคะเป็นเมนูส่งท้ายปีแล้วนะคะเทปนี้เนี่ยจะเป็นเทปสุดท้ายของปี2561แล้วค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะตลอด1ปีที่ผ่านมาค่ะรายการHealthy Talkของเรานะคะก็ได้มีการรังสรรค์เมนูนะคะหาเมนูต่างๆที่ดีต่อสุขภาพนะคะมาสาธิตให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันว่าการทำอาหารไม่ใช่เรื่องยากเลยทีเดียวนะคะและถ้าหากว่าใครรับชมไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube Channel ได้ด้วยส่วนในช่วงของการออกกำลังกายค่ะตั้งแต่ต้นปีต้นมานะคะเราได้มีการแนะนำการออกกำลังกายอย่างรอบด้านเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นโยคะก็มีนะคะฟิตเนสก็มีมวยก็มีนะคะซึ่งทุกอย่างนี้นะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนำไปดูย้อนหลังนะคะว่าเรานั้นเนี่ยได้มีการแนะนำการออกกำลังกายท่าไหนมากเพราะว่าจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากค่ะรวมถึงคุณหมอเนี่ยก็ออกมาแนะนำเนี่ยบอกเลยว่าหลายโรคมากนะคะว่าเราจะมีวิธีการในการดูแลตัวเองอย่างไรค่ะแต่ในช่วงหน้านะคะเราเตรียมของไว้หมดแล้วนะคะที่จะทำเมนูซึ่งเมนูนี้จะเป็นเมนูอะไรนั้นเหมาะสำหรับสาวๆ ชอบนะคะในเรื่องของความแบบปลาผักนะอย่าลืมติดตามนะคะในช่วงฟู้ดฟูเทลค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงฟู้ดกูเทลในวันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะนำไปทำตามนะคะเพราะว่าดีต่อสุขภาพนะคะและที่สำคัญเนี่ยรสชาติก็อร่อยได้รับสารอาหารจากพืชผักเป็นที่ด้วยนะคะนั่นก็คือเมนูแซลมอนลุยสวนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยเราต้องแนะนำส่วนผสมกันก่อนนะคะต้องบอกว่าส่วนผสมไม่ได้เยอะจนเกินไปนะคะแล้วก็สามารถลดเพิ่มตามความสะดวกความชอบได้สิ่งแรกที่เรามีนะคะแน่นอนว่าโปรตีนของเราวันนี้นะคะเป็นแซลมอนแซลมอนเนี่ยคุณผู้ชมจะนำไปอบหรือจะนำไปย่างไปกริลในกระทะก็ได้หมดเลยนะคะหรือว่าถ้าหากใครกลัวแบบไม่อยากน้ำมันเยอะก็สามารถที่ไปอบไปย่างก็ได้นะคะก็จะทำให้แซลมอนเนี่ยก็มีรสชาติที่หอมมากขึ้นค่ะแล้วก็ผักนะคะที่เราจะใช้เนี่ยก็จะมีพริกนะคะเพื่อให้ความเผ็ดมีแอปเปิ้ลเขียวนะคะมีมะนาวเนี่ยเราจะใช้ทั้งตัวเนื้อแล้วก็ตัวน้ำนะคะแล้วก็มีขิงแก่นะคะหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็มีใบมะกรูดแล้วก็มีผักชีฝรั่งนะคะหรือว่าหลายคนเรียกผักชีใบเรื่อยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของใบมิ้นท์นะคะหรือว่าใบสะระแหน่นั่นเองค่ะส่วนเครื่องปรุงนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ยุ่งยากแล้วก็ง่ายมากๆเนี่ยก็จะมีน้ำพริกเผาน้ำปลาส่วนนี้เราใช้แทนน้ำตาลนั่นก็คือน้ำผึ้งทำไมต้องใช้น้ำผึ้งอะคะพี่เจ้าเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยเป็นความหวานจากธรรมชาติแต่ว่าต้องใช้น้ำผึ้งแท้ 100% นะคะหาดูดีๆเพราะบางที่จะเป็นน้ำผึ้งผสมน้ำตาลนะคะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำผึ้ง 100% นะใช้แทนความหวานแทนน้ำตาลได้แล้วก็มีน้ำต้มสุกค่ะถั่วลิสงเนี่ยเอาไว้โรยตอนท้ายนะคะกลิ่นจะได้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นถือว่าสรรพคุณวิตามินนี้แบบครบครันกันเลยทีเดียวต้องใช่ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากได้ผักเพิ่มนี่เรามีผักสลัดเพิ่มนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยกินด้วยก็จะดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเห็นไหมว่าของที่เรานำมาวันนี้ไม่ได้เยอะมากจนเกินไปใช่ค่ะหาซื้อง่ายด้วยถูกต้องตามห้างสรรพสินค้ามีหมดเลยนะคะอันนี้เราซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าที่เดียวจบเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มการทำเลยดีกว่านะคะอย่างแรกค่ะที่เราจะต้องมาทำกันก็คือมีการหั่นวัตถุดิบเตรียมไว้ให้เป็นลูกเต๋าเพื่อที่จะทำเป็นเขาเรียกว่าลุยสวนเนี่ยเป็นเครื่องที่โรยอยู่บนตัวปลานั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาหั่นพริกกันก่อนดีกว่ากินเผ็ดมากไหมเผ็ดกลางๆค่ะกลางๆสัก3เม็ดพอเนาะเดี๋ยวเราหั่นเตรียมไว้ก่อนนะแล้วก็ในส่วนของขิงเนี่ยเดี๋ยวเราจะหั่นนะคะเป็นลูกเต๋าเหมือนกันขิงเนี่ยมีสรรพคุณทางยาสูงมากๆนะคะหลายคนเนี่ยเอามาดื่มต้มดื่มกับน้ำนะคะหรือว่าทานสดๆเนี่ยก็จะเรื่องในเรื่องของการขับลมขิงอ่อนอ่ะเห็นพี่กาวชอบทานมากเลยกับน้ำพริกใช่ค่ะเพราะว่ามันมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็เข้ากับน้ำพริกมากๆเลยดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมคะบางคนแบบไม่ชอบกลิ่นเมื่อก่อนก็ไม่ชอบโตมาชอบซะงั้น
เห็นยายแม่อะไรอย่างเงี้ยหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ใส่น้ำร้อนดื่มใช่ค่ะยายเลยเหรอใช่รู้สึกแก่พี่เกาก็ทานแต่ว่ามันดีต่อสุขภาพจริงๆนะคะคุณผู้ชมนี่เราก็หั่นออกมาเป็นแผ่นก่อนของที่เรานำมาทำวันนี้แน่นอนค่ะว่าดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมแน่นอนค่ะใช่ค่ะแล้วก็หั่นเป็นลูกเหลาค่ะจะได้แบบพอดีคำไม่ใหญ่มากใช่เคยกินปลาลุยสวนหรือปลาสมุนไพรใช่ไหมในนั้นเนี่ยก็จะมีแบบนี้หมดมีทั้งพริกมีทั้งข่าทั้งขิงสมุนไพรใช่มะนาวของเรานี่ใช้ทั้งปลึกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยกินแบบเมี่ยงคำไหมก็คือเขาก็จะทำเป็นลูกเต๋าเหมือนกันใช่ก็จะมีความเขาเรียกเปรี้ยวหวานนะปนกันไปต่อมาค่ะที่เราจะหั่นนะคะก็จะเป็นใบมะกรูดนี่ใบมะกรูดนี้นะคะก็มีสรรพคุณทางยาสูงมากเช่นเดียวกันแล้วก็เขาเรียกเป็นพืชที่ใช้ในเมนูอาหารไทยเยอะมากนะคะซอยเป็นฝอยเล็กๆใช่ค่ะหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเราจะมาปรุงน้ำยำกันค่ะน้องกี้คะเดี๋ยวน้องกี้เอามาเตรียมเลยที่เราจะปรุงน้ำยำกันนะคะอย่างแรกนะคะเราจะใส่นะน้ำพริกเผาพริกเผาเนี่ยใส่สักประมาณ 1-2 ช้อนจะเห็นได้ว่าเครื่องปรุงน้ำยำของเราคือแบบน้อยนิดมากนะคะคุณผู้ชมน้ำตาลหรือว่าน้ำผึ้งก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำต้มสุกเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำยำเนี่ยมีความเหลวขึ้นอ่ะเดี๋ยวบีบมะนาวเดี๋ยวเราต้องชิมรสชาติด้วยนะคะแนะนำให้มีการทำรสชาติออกมาออกเค็มออกหวานนิดๆเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะมีให้กินแกล้มนะคะกับก้นเขียวเสร็จแล้วนะคะเราจะนำเครื่องที่เราเตรียมไว้ทุกอย่างเนี่ยใส่ลงไปค่ะใส่แล้วคลุกเลยค่ะใส่ทั้งหมดเลยนะคะใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมีการหั่นแอปเปิ้ลเขียวไว้เพื่อกินแกล้มนะคะกับเมี่ยงโอ้น่ากินมากเลยเห็นแค่เครื่องก็แบบรู้แล้วว่าต้องอร่อยสำหรับแอปเปิ้ลเนี่ยเราจะไม่ได้หั่นเป็นลูกเหลานะแต่เราจะหั่นเป็นเส้นแซลมอนเนี่ยเราทำสุกมาให้อยู่แล้วนะคะนำปลาแซลมอนที่เราเตรียมไว้นะคะวางลงไปก่อนนะเอาเครื่องก่อนดูดีมากนี่คือแบบครบทุกรสชาติใช่เผ็ดเปรี้ยวมันหวานเค็มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแซลมอนลุยสวนของเรานั่นเองค่ะแต่รสชาตินี่จะถูกใจไหมนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะThank you.
ราจะต้องมาชิมรสชาติแซลมอนลุยสวนของเราแล้วรสชาติจะเป็นยังไงเพราะว่าดูสีสันแล้วก็น่ากินมากนะคะแซลมอนอยู่ข้างใต้นะคะทีมงานบอกว่าเอ๊ะแซลมอนหายไปไหนแซลมอนอยู่ข้างใต้นั่นเองนะคะลุยอยู่ในสวนถึงเวลาแล้วน้องกี้คะชิมให้พี่หน่อยสิว่าอร่อยไหมกินกับแอปเปิ้ลด้วยนะนี่นะคะแซลมอนกินเผ็ดไหมชิ้นหนึ่งแล้วกันมะนาวด้วยมะนาวค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลเอาละถึงเวลาแล้วนี่นะคะคุณผู้ชมเป็นไงมีทุกรสชาติเลยค่ะอร่อยนะเดี๋ยวพี่ชิมบ้างถือว่าผ่านเมนูนี้ทำไม่ยากด้วยนะคะคุณผู้ชมทำง่ายมากแล้วก็มะนาวหน่อยกินกับแอปเปิ้ลเขียวได้กลิ่นหอมของมะนาวนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวด้วยแล้วก็ความเผ็ดของพริกเนาะถือว่าเป็นเมนูแบบส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่อร่อยมากๆเลยค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะทำตามแต่ว่าดูเมื่อกี้ไม่ทันจดสูตรไม่ทันนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเรานะคะลงย้อนหลังนะคะใน YouTube Channel Puris TV by UCI นะคะคุณผู้ชมสามารถไปชมย้อนหลังได้นะคะเพราะว่านอกจากเมนูแซลมอนลุยสวนแล้วยังมีเมนูหลาย10เมนูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเพื่อสุขภาพหรือว่าเป็นอาหารต่างๆเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงหน้านะคะเรามีเคล็ดลับในการออกกำลังกายมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้คุณผู้ชมที่กำลังเตรียมตัวจะไปท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าเดินทางกับต่างจังหวัดถูกต้องใช่ค่ะไปดูกันนะคะในช่วง Polish Fit and Firm กับ Polish Fitness ค่ะ